อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคระมุตตมันติอันพระคุณของแม่มีแก่บุตรจะเปรียบดุจสิ่งใดก็ไม่สมสุดจะสรรพรรณาด้วยคารมเอกุดมตาขนานันจะเปรียบด้วยดินฟ้ามหาสมุทรก็ไกลสุดฟ้าดินเมขินขั้นทำแทนหมึกหมดสมุทรจนสุดหาจารึกคำไขขานคุณมารดาบนท้องฟ้าแผ่นกระดาษเวียนว่างไปจนสุดสิ้นดินฟ้ามหาสมุทรจะสิ้นสุดพรรณาก็หาไม่พระคุณแม่เลิศล้นฟ้าสุลาลัยแม่มอบให้ลูกรักประจักษ์จริงแม่จะทุกรูปเจริญพรมายังคุณโยมนัก
นัทธาธิดาไทยเจริญภรรยาท่านนายอำเภอแม่แตงพร้อมกับด้วยนายกพิเชษฐ์ขันธรสท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แตงแม่กิ่งการณ์ณเชียงใหม่ว่าแม่แดงพร้อมกับด้วยคุณโยมปี่เดือนเต็มดวงณเชียงใหม่วันนี้ฝนมาตกเพราะว่าเดือนเต็มดวงมาแล้วโยมวันนี้หลายคนว่าท่านอาจารย์วันนี้โครงการบอกว่าไปทุกโครงการเฮาก็จะป้าคนน้อยอยู่แต่วันนี้อาจารย์มาโครงการกวงแก้วลานบุญครอบครัวบุญด้วยศีล5ชาวประชาเป็นสูงของคณะสงฆ์ข้าราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นของอำเภอแม่แตงของเฮานี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่โยมเชื่อเพราะว่าพุทธศาสนาของเรานั้นทุกวันนี้เรามีแต่เรื่องเรามีแต่ความสบายใจแต่ถ้าญาติโยมต่างหลายอยู่ที่บ้านเขาก็คิดว่ามันคงจะอยู่ได้เหมือนเมินละแต่ถ้าโยมออกบ้านมาวันนี้โยมจะมีความสุขเหมือนในรัตนาภาพและกับผมที่มาก็คือว่าความเป็นพึ่งแผ่นแน่นหนาของพุทธศาสนิกชนซึ่งเฮาตั้งต่างหลายนั้นยึดเหนี่ยวกันโยมเหมือนก้อนเศร้าสามก้อนค่ำคืนนี้เหมือนก้อนเศร้าสามก้อนที่ประคับประคองกันไว้ก้อนแรกโยมคนบ้าก้อนเศร้าสามก้อนก้อนแรกคือไฟนักปราชญ์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นก้อนหนึ่งเป็นพระสงฆ์เป็นผู้นำทางด้านจิตใจหน้าที่สองท่านอาจารย์ข้าราชการโยมตั้งแต่ท่านนายอำเภอพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านทุกคนที่เป็นข้าราชการโยมเป็นก้อนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันในงานนี้ต่อเนื่องได้อันที่3คือกรรมกรโยมประชาชนคนทั่วไปเป็นก้อนที่3ช่วยกันประยุงพุทธศาสนานี้ไว้มื้อล้มมื้อสุดมื้อเสวันนี้เราจึงเห็นภาพของพระสงฆ์ที่งดงามข้าราชการผู้ใจบุญผู้ยิ่งใหญ่ประชาชนประชาพุทธของเรานั้นร่วมใจนุ่งขาวห่มขาวมาโครงการนี้อย่างล้นหลามถ้าโยมนั่งตะลุ่มมาจะเห็นไหมคนได้มานั่งแต่ถ้ามาอยู่ที่อาจารย์ตอนนี้โยมเยอะจริงๆไปมา2โครงการโยมการแม่แตงท่านอาจารย์พระภูวดีใจเนาะแม่แตงของเรานี่ถือว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทั้งธรรมชาติทั้งวัฒนธรรมและจิตใจของคนเพราะเรามีพระสงฆ์ที่ดีเป็นผู้นำทางด้านจิตใจเรามีข้าราชการผู้ใจดีอุปถัมภ์โครงการต่างๆฟังว่าได้กี่กันเทศได้เป็นแสนเป็นหมื่นโยมเขาได้แต่ได้ว่าเขาบอกว่าควรจะตามน้ำหมายภาษาบทหรือว่าห้องเรียนโบกันตอนนี้เข้าหันถึงความตั้งใจของครูบาอาจารย์โยมถามว่าแล้วท่านอาจารย์เด็กคือลูกหลานของเราในโยมได้รับการอุปถัมภ์จากพระสงฆ์ข้าราชการคนเฒ่าคนแก่พุทธศาสนิกชนในโยมเขายินดีกินข้าวทุกคำที่เราส่งเสริมในโยมมันเหมือนได้เติมวิตามินบุญได้เติมคุณค่าในทางจิตใจตัววันนี้ญาติโยมต่างหลายที่ยังได้ประหอมเจริญพรนักพรมได้กันเตะบางคนว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์จะนำเรื่องอย่างพระเตอาตมาภาพว่าจะเตะเรื่องอื่นมันตึงเปิงเพราะอย่างการเพราะวันนี้เพิ่งจัดงานวันแม่แห่งชาติซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันที่12สิงหาคมแต่วันนี้ทั่วสถานที่โยมวันนี้การนิมนต์เข้ามาอาจารย์ท่านพระครูนำไปซิปเอฟตี้ประตามไม่แตกไม่แตกจองตั๋วไว้ก่อนก็เลยมาที่ตี้เดียวเลยโยมที่อย่างท่านอาจารย์เพราะว่าวันนี้เพิ่งจัดกับพวกมรยมโครงการธรรมสัญจรเนี่ยรวมทั้งหมดได้11ที่ที่จองคิวเข้ามานิมนต์อาจารย์เต็มได้โยมแต่ในเจ้าในจากเตะวิทยุรับมาเจ้าตี5จนถึง7โมงแล้วก็ช่วงขวายที่หนังพิจารณาปันที่ออกแต่เนี่ยตั้งแต่10โมงถึง11โมงถึงเที่ยงนะโยมก็เล่นเตะที่อยากโยมทั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านเราได้ฟังกันแต่วันนี้พี่น้องสถาบันแม่แตงเขาโชคดีที่อาจารย์นั้นได้มาเตะสดๆให้ฟังโยมมาบอกว่าอาจารย์ทำไมคนเราจึงชอบฟังเทศเกี่ยวกับพระคุณแม่เพราะพระคุณแม่ในโยมเป็นธรรมะที่เป็นอมตะฟังเมื่อไรก็สุขใจเมื่อนั้นฟังเมื่อไรก็มีความสบายใจเมื่อนั้นเพราะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนคุณจะหล่อคุณจะงามคุณจะร่ำรวยคุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์เพียงใดคุณจะอยู่ในเพศไหนถ้าคุณมีคุณธรรมตัวนี้คือความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่พ่อหมอเขาบอกคนดีบางคนเกิดมาอาจจะมาล่ออาจจะมางามอาจจะมาร่ำรวยนะโยมเนาะแต่ว่าเป็นคนกตัญญูโยมสังเกตพอจบที่ไหนก็อยู่ที่ท่านเจริญรุ่งเรืองที่ท่านโยมบางคนว่าท่านอาจารย์มันแต่กับคนกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เนี่ย
จึงมีโอกาสได้ดีเรื่องนี้โยมหลายคนฟังเรื่องข้ามคืนนี้จะตัดตรงปริยายโยมฟังว่าโคนที่กตัญญูตอบแทนคุณพ่อแม่ยังดูพ่อแม่โยมพอเติมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่เป็นมงคลทำไมนะอาจารย์เราจึงต้องโทษทูลพระคุณพ่อแม่พ่อกับแม่เท่านั้นในทางพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นพระในบ้านเป็นบุคคลผู้แรกที่ใกล้ชิดเราที่สุดเป็นบุคคลผู้แรกที่ห้ามเขาที่สุดเป็นบุคคลผู้แรกที่ดีต่อเราที่สุดโลกนี้ไปหาภัยมาดีก็เปิดจึงมีละความดีของแม่ดีได้รับเหลือท่านอาจารย์ความดีของแม่โยมพุทธศาสนาของเราหรือว่าเป็นเมื่อเป็นศาสนาแห่งปัชญานิยมเนาะเพิ่นนำความหมายของคำว่าแม่นิยมไปตีเป็น3ความหมาย1เรียกแม่ว่าชนนี2เรียกแม่ว่ามารดา3เรียกแม่ว่าแม่สามความหมายนี้มีคุณค่าความดีจะได้ต่อลูกต่างหลายที่ยังมีที่มีแม่ฟังเนาะจะได้ตอบแทนคุณเปิ้ลหรือว่าแม่จากไปแล้วเฮาทําบุญเพื่อเปิ้ลได้แม่ในความหมายแรกเรียกแม่ว่าชนนีแปลว่าผู้เป็นแดนเกิดสรีระร่างกายทั้งหมดทั้งมวลโยมบางคนน่ะเฮาไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้แต่เฮาอาศัยพ่อกับแม่มาเกิดถ้าพ่อกับเอาแม่กับเอาเขาไม่ได้เกิดละเพราะฉะนั้นชนกชนนีจึงเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากบางคนว่าอาจารย์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนโยมไปมีเงินร้อยล้านพันล้านโยมไปหาซื้อชีวิตที่มันเป็นเฮามาได้ในโยมเพราะอย่างกันเพราะมันมีขายแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มาฟรีๆจากไหนจากชนกชนนีนี่แหละเพิ่นเป็นคนรู้เฮามาวันที่เฮามาปฏิสนธิอยู่ในท้องของแม่แม่ต้องสู้อ้นท้องประคองคันแม่นั้นต้องทนกินส้มกินเปรี้ยวกินฟานโคตรสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกของแม่แม่ยอมทนได้โยมมังคลวัฒนาจารย์การอุ้มท้องประคองคันของแม่นี่มันต้องการอาตมาป้าเป็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เนรโยมมังคลเป็นพ่อใจบอกว่าความต้องของการอุ้มท้องเป็นจะใดแต่ไม่ยินโดยมากที่มาวันนี้เป็นคุณแม่ทั้งนั้นเนี่ยโจว่าตุ๊กของแม่อุ้มต้องมันเป็นจะใดคนสมัยตะก่อนคนบอกว่าแม่อุ้มต้องเหมือนคนของใครอาตมาภาพที่เชื่อจริงๆโยมเขาลองเอาไปหยิบสัก4-5แกนมาใส่หน้าต้องแล้วหน้าออกสัก5วันโยมจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนลมสังเกตของมันทรมานเพราะอย่างมันหุนนะแต่ลูกอยู่ในต้องแม่9เดือนมันเป็นที่เบาๆลงตัวนายโยมมันหนักขึ้นทุกวันแต่ในความรักของแม่ไม่ยอมอุ้มต้องเก้าเดือนเนี่ยตุ๊กของแม่สมัยก่อนก็บอกว่าอันพระคุณของแม่เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิแม่สู้ทนอุ้มท้องเหมือนคอไข้จะลุกนั่งไม่ถนัดอึดอัดใจจนลูกได้ย่างข้าวเก้าเดือนปลายแม่เจ็บปวดรวดร้าวถึงคราวคลอดเจ็บตลอดทั่วกายาหน้าใจหายต้องล้มหมอนนอนสมระทมกายเสี่ยงความตายแต่ละครั้งเลือดหลั่งนองนี่คือความหมายอันแรกเท่านั้นที่โยมรู้ว่าคนที่รักเราจริงๆคือคุณแม่ทุกวันนี้เขาเหงาก็ถึงก็ได้ว่าคนอุ้มต้องเลี้ยงดูเรามานอกจากนั้นพบกำหนด10เดือนโยมลูกเกิดออกมาภัยที่แน่กว่าที่สุดของแม่หญิงผมมีอย่างเท่ากับการเกิดลูกเพราะอย่างท่านอาจารย์เพราะการเกิดลูกนั้นบางทีลูกกว่าออกมาบอกถูกฆ่าถูกทางแม่มีสิทธิ์ตายทั้งกลมได้เพราะสมัยตะก่อนการแพทย์มันไม่เจริญโยมก็เลยกลัวที่สุดยังเสียเลือดเสียเนื้อจนคางเหลืองบางทีบางครั้งคุณโยมการเกิดลูกของแม่คนบ้าเสียงว้ายของแม่กระสืออูแวของลูกลูกอแวอูแวแม่ดีใจโยมเจ็บเจียนตายย้อยกับดีโอบยิ้มเมื่อเห็นลูกปลอดภัยบางทีบางครั้งเฮาเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เสียงว้ายต่อความตายวันเกิดของเฮาโยมสังเกตพอเห็นเด่นๆจะป้ากับไปซื้อเค้กมาเป่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ละนึกถึงวันที่แม่เสี่ยงตายในวันนี้เขาจะเป่าเค้กบลงเพราะอย่างการวันเสี่ยงตายของแม่เขาไม่ฉลองได้จะใดถ้าในตามพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าไผ่กว่าจ้างที่เอาส่วนที่สูงที่สุดบนหัว
ปฏิสนธิธรรมที่สุดกราบแทบเท้าพ่อแม่ได้ไปขอบคุณที่แม่ได้เสียสละต่อความตายเพื่อชีวิตข้าเจ้าแม่เพื่อชีวิตผมมาได้ลูกคนนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโอ้ท่านอาจารย์เป็นพระอาจารย์เล่านี่ข้าเจ้าหันภาพผมก็หันภาพละโยมเสียสละต่อความตายเป็นคนที่เกิดมาแล้วตายเนี่ยโยมหรือว่าแม่ตายโดยนี้นั่งดูคนตะกอนเพื่อนบอกว่าเป็นลมก้นลมสิ้นลมหายใจเลือดขึ้นตันในไผ่จ้อยบ่ได้สังเวชเรืองเกิดประเมินไตไข้ละวุ่นละวายเดือดร้อนยาหอมยาแดงแต้วกับน้ำร้อนเอาตนแม่เจ้ามารดาสิ้นใจเสียแล้วโพแก้วใบหนาแสนเวทนากับแม่มาเต้าอี้นี่คือคนที่เกิดมาตายตายถึงแม่ตายถึงลูกเปิดจริงบอกว่านี่แหละคือพระคุณเบื้องต้นที่ลูกทุกคนต้องรู้นอกจากนั้นเมื่อเราคลอดเกิดมาเป็นคนแล้วแม่คอยประคบประงมเลี้ยงดูเราลิ้นมืือไตไรมือตอมทะนุถนอมดังไข่ในหินโยมบางคนว่าแต่กระไรอย่างอันนี้เป็นความจริงเพื่อนและประพันธ์เป็นคำกลอนบูชาว่าครั้งลูกคลอดรอดมาเป็นทารกแม่กอดกบกล่อมไกวนี่ให้หมองป้อนข้าวน้ำนมสับประคับประคองลิ้นยุงป้องปกให้ไม่ไต่ตอมลูกเจ็บป่วยช่วยรักษาป้อนยาอยู่ความรักลูกยิ่งชีวิตคิดถนอมอดหลับนอนค่อนรุ่งรุ่งก็ยอมเพราะแม่พร้อมใจปรีชีวิตแทนนี่คือความหมายอันที่สองที่ลูกควรรู้ว่านี่แหละคือความเป็นแม่ที่รับภาระหนักมากการอยู่เดือนของแม่อาตมาภาพโยมหันพี่สาวอยู่เดือนเมื่อก่อนนี่ได้ดูอย่างพระอาจารย์การสุดสองจ้ำนายโยมสำลีหุ่นดังกำถึงสองข้างถ้าเป็นอาตมาภาพนั่งได้ให้เป็นโลมนะอย่างมีประมุ่งจีไม่ไม่ก็หอมมาเข้าเข้ากัดนายโยมมากเพราะได้จะเผาตรงหลังนี่แหละพออยู่เรื่องนี้ตายพอดีนายโยมเนี่ยบอกพ่อแก่เนี่ยเป็นอื่นกับทุกเจ้าจะเป็นลมแล้วอย่างขยันวะคนอยู่เดือนนี้เหม็นนายโยมเนาะเผาขี้โคกับไรแกงพระละกับไรไม่แดงเนาะเพราะกลัวกลัวอย่างกลัวเป็นลมพิษเดือนแต่ยอมก็ต้องตายนี่อย่างการลูกกูไปกินน้ำนมมาได้จะไปกินนมไปที่ไหนแม่ก็อดสู้ทนทุกข์อาตมาบักไปเจอกรรมเก่าเข้าละนาคนบอกว่าลูกเกิดดอกแม่มีใจจึงสู้เป็นเด่นโดเจนล้ำอดกลั้นแหนข้าวหวานแต่ครั้งกินก้าปีต้มพริกดำกำปิ้งแล้วแม่พอได้กินน้ำยังกลัวสาบต้นดังพิษเดือนเป็นบ้ากลัวว่ามีภัยดาลูกน้อยคนอื่นหมื่นแสนเป็นปันเป็นร้อยบ่เต้าแม่เจ้าสักคนลูกเคยลองนึกคุดก้อยเหตุนาพร้อมได้เกิดเป็นคนย้อนแม่ของเจ้าลูกเกิดออกแม่ยังบอกกินข้าวได้แต่มัวเมาลำร้องลูกเจ็บไหนหาเจ็บขาเจ็บต้องมีเฝ้าอกหอมเจยจมหน้าม้อยน้ำมิ้นนมข้นนมหงบันเต้าแนมนมมันดาสองเต้าลูกได้ดูดกินนิ่มจนตังเข้าเม็ดผอมซบเซาแต่ตักเม็ดสุกให้พร้อมท่านอมความหักอกฟักอยู่หันจำเจแม่กอดลูกไว้บ่ได้แห้งเหี้ยวจอดในเปลลับเตอร์ลูกแล้วเมื่อใดนี่จะใหญ่หรือจะราจันแต่ที่หอบกับมึงมันต้องไม่ใหญ่ได้ยงนะ
โอ้โยมมาใส่อู่เรื่องมันจะใหญ่โวยเลยโยมก็จะรับได้ห้องก็เกิดไม่เป็นร้อยแกนะเออจ้าโยมเนาะห้องก็เกิดก็คือเดือนดาวมาหาลูกโยมเลี้ยงลูกผมจะว่าเลี้ยงง่ายๆโยมถ้าเหมือนเป็ดเหมือนก็เลี้ยงลูกให้โยมเนาะมาเลี้ยงลูกครูสอนคุยเคลียร์นะหันเป็ดมันปล่อยไปถามยถากรรมแต่แม่ทำเช่นนั้นไม่ได้แม่มนุษย์อย่างกันแม่เลี้ยงดูลูกโยมตั้งแต่อยู่ในท้องจนวาระสุดท้ายก็จะจากโลกนี้ไปยังพ่อเลี้ยงดูเรานี่คือคุณค่าอาตมาภาคคุณโยมไปอบรมที่วัดคีรีวงศ์จังหวัดนครสวรรค์เป็นตัวแทนท่านสงฆ์เพื่อมือจังหวัดที่มาอบรมท่านนักเผยแผ่ที่วัดคีรีวงศ์จังหวัดนครสวรรค์นั้นก็เป็นศูนย์รวมพระนักเผยแผ่อาตมาภาคเป็นทุกที่35ตอนนั้นโยมเจอเขาว่าป้นท้องว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม4ภาคอาตมาภาคคุณโยมนั้นเปิ้นที่อบรมเรื่องของการใช้วัฒนธรรมกล่อมลูกโยมนำไปอบรมแล้วก็นำมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนกับคณะสงฆ์ในจังหวัดอื่นทั่วประเทศมารวมหมดโยมเชื่อเขาว่ามีภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้โยมภาคเหนือไปประมาณนับได้ประมาณสัก30กว่ารูปโยมอยู่ตอนนั้นขึ้นเวทีผู้ขึ้นสตูนเอาอาตมาภาคก็หนุ่มน้อยโยมเนาะเอาเลยมาไปสารเนี่ยมันกล้าหน่อยอยู่อาตมาภาคขึ้นอำนาจโยมไปยืนสัญญงโยมปวดโหหอมเปิ้นแหล่มันแตะม่วนบ้านโยมมันจะม่วนบ้านม่วนเหงาจะเดินม่วนแตะม่วนบ้านแหล่ภาคเปิ้นโยมเปิ้นแหล่สอนลูกม่วนอาตมาภาคที่แหล่โยมฟังแล้วนะว่าแม่ทุกพระในบ้านอันนั้นเป็นแหล่ทองดองหนึ่งแต่ถ้าเป็นน้องกล่อมลูกให้โยมฟังวิทยุมานานจะม่วนเหมือนฟังสดๆนี่โยมเลี้ยงลูกกว่าแต่ใหญ่เอาลำได้โยมแม่ภาคเหนือกล่อมลูกเป็นทํานองกาบมาตีกล่อมกันนาชาลีโยมจะบอกว่าพระนางมาตีลูกว่าใส่หูนะโยมป่วยลูกสอนลูกว่าลูกรับนะลูกนะใหญ่มันเป็นคนดีลูกในโยมเป็นคนเมืองมาตีเป็นคนเมืองก็เลยกล่อมเป็นกำกาบเป็นกล่อมมันบ้าแม่ก้าวเจ้ามานอนในโอกวยยกโยยกโยว่าจะOh no.
ว่ามันจะหลับได้แม่พอทะคะแตกหยังกดพระโมสโปกับเขาที่จริงต้องเสียงลุกลงไปกว่านี้โยมวันนี้สุแม่ก็เสียงว่าท่านี้เจ็บขาในโยมวันนี้เตะตั้งแต่เจ้ามาจนได้ยังแต่โยมวันนี้วันแรกบัดเจ้าออกวิทยุตีห้าถึงเจ็ดโมงกว่าแม่โยมต้อนรับแขกนอกจากโยมไปเหี่ยวกันอีกขั้นตอนมาเตะทำเมืองออกวิทยุโยมแล้วนี่ฮับแขกแล้วก็ล่มมาเตะนี่ยังได้ยังเด้อโอ้เจ้าอย่ามาทำงานหนักเนี่ยเดือนปันแน่ไม่แดกตัวนับประกาศการศึกษาได้แล้วท่านพระบูรเลือกเลยว่าปักปันได้กระโยงก็ต้องรอใจงานเหลืออย่างก่อนมาพอข้าสบายไปบวชเป็นตุ๊เนี่ยจริงมาลองพอโยมที่จะได้รู้ว่าทุกมีจริงๆแต่วันนี้ถึงตุ๊จะได้ก็มีความสุขก็เห็นศรัทธาญาติโยมมานั่งโยมแม่ภาคเหนือขึ้นไปโยมคนนี้เงียบปิ้งโอ้ม่วนดีต่อไปอาจารย์เมฆภาคอีสานขึ้นผู้โทรโมสองโคมมะเหลือปงลางขึ้นกับโยมโคนี่ประโรจน์แนวฟังกับโยมเพราะตอนที่ขึ้นโชว์นิยมเป็นวันเพื่อจะเป็นโครงการแล้วมีสถานญาติโยมเดี๋ยวไปห้าพระส่งที่คนไปเนาะรถบัสรถตู้มาห้ากับนิยมมีเจ้าใหม่แล้วนั่งรถเป็นคนเดิมหนีไปห้าอ๋อไปดีอยู่เพื่อมารอฟังอะไรโยมเขาก็อีสานขึ้นปุ๊บปวดท้องปวดท้องกันโยมถ้าที่สำคัญคนติดแบงค์ไว้ไปเต็มขันโยมนี่วันนี้ถ้าพ่อหนุ่มกับเจริญพรมันใส่ได้นิยมเนาะมันกล้ามาเป็นอย่างไม่แดงเขาว่าตามสบายท่านนองเพอว่าสบายนะเตือนได้เลยนิยมเนอะภัยศาลขึ้นเป็นทำนองพิมพาพรสิริโยมทุเจ้านะอืมทุเจ้านะปดก็ขึ้นไปรอแหลกกล่อมลูกคุณโยมเป็นทำนองอีสานเพื่อนบอกว่าจะกล่อมเท่าไรไม่ยอมนอนนอนเอ้ยหลับแต่มันเดินปฏิบัติแต่นี่ภาคอีสานโยมภาคกลางขึ้นไปโยมทุกเจ้านี้โอ้โหสุดยอดของเสียงสมัยตะก่อนนิยมมีเทลูกพุ่งลูกปรุงนิยมเนอะมีกะแหล่มหาชาติทรงเครื่องโยมซึ่งเป็นการกลองลูกแบบภาคกลางภาคกลางนิยมขึ้นไปเป็นทุกเจ้าคนเท่าสูงขาวโจ้โฟรออย่างโดมโคโดมปะกอนลำนิยมอาตมาภาพว่าประเดี๋ยวเรียบเหลือได้อย่างนั้นถ้าจะซื้อมาแต่งงานอย่างไม่โยกนั่นแบบเป็นเจ้าขนาดขึ้นไปโชว์ขนาดนิยมกันเตะโยกกู้สุนบุญเขาแปะแค่แง่ก็มีประเดี๋ยวก็บนโยมก็เป็นที่น้อยใจหยิบไปกล้าลูกมาเติมก็บนได้ทุ่งตาเปิ้ลเพลงเป็นทำนองภาคกลางกองภาคกลางต้องเป็นทำนองเพลงโยมันนี่เหมือนจะตุ้ยเจ้าของเพลงแต่ว่ายกสาธิตตัวอย่างต้องฟังว่ากว่าลูกจะรับได้แม่แต่ละท่าทีเปลี่ยนใดกองลูกตั้งภาคกลางเปิ้ลกองเป็นทำนองนิยมฟังเนอกลอมทนอมลูกน้อยนอนเพลง
ึงเหยียบแต่เหยียบป่ะม่วนเลยแม่ม่วนแกม่วนก็มาเติมกันได้นะยมนะพี่หมงพี่หยาบดูก่อนเวลาได้ยมเนาะโอ้ข้าวไก่มันชนกชนนีพระอาจารย์มาขนาดนี้แกอาจารย์จะมาลวกกันเลยได้ยมเนาะชนชนนกชนนีบิดามารดาแล้วก็พ่อก็แม่ลวกกันเลยได้ยมเนาะความหมายที่อาจารย์อู้วันนี้คือหน้าที่ที่หนักมากๆในแม่ต้องทำนี่ขนาดใหญ่ได้โยมอันรับก็ได้ยินใจอย่างกันโอ้กว่าจะใหญ่ได้โยมเจ้าว่าวูวายชีพหายหูถูกปากอย่างลำม่อนล่อนเสือลูกปากได้ลูกได้กินก่อนนะอาตมาพาที่ซึ้งตะวันนี้อย่างกันอาจารย์ครั้งแรกของการกินก๋วยเตี๋ยวอย่างกันแม่เป็นแม่แก่หอมหัวหลวงหน่อหอมก้อนหัวหลวงแม่ทุกคนแม่บางทุกคนมากกินแล้วปลาเป้าทุกคนมากกาเอาหอมก้อนหอมบัวหลวงมาขายนิยมกันเมืองใหม่เนี่ยจานไปล้อน้อยนิยมต้นแม่ป้อตายละแม่หล่นตะก้นขี่รถสีล้อเหลืองมายมอ้อยอย่างมาขายหอมก้อนมาตั้งแต่สี่โมงมาแหลกยมปิ๊กว่าเจ้าคนนี้อย่างกระทาจานมานอนที่กันเมืองใหม่นอนตรงข้างลุงปิงเนี่ยนอนโรงแรมหนูนอนเหี้ยมาจนมันยมบ้านผีที่นอนนอนที่ไก่กลัวให้ยมอาจจะมาฝ่าอ้อยมาถึงบ้านที่สันปะตองยมมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งตมาภาพก็จะน้อยใหญ่แล้วได้กินวันนั้นอย่างกระตุกแม่กระตุกตมาภาพกระตุกโยมจอดรถคนมาจอดมารถคนเสียไปกันป้าลูกไปกินก๋วยเตี๋ยวมันเป็นนั้นแม่ก๋วยเตี๋ยวเออมันหนังนิดเดียวป้าลูกก๋วยเตี๋ยวมาโยมแม่ซื้อมาก๋วยเตี๋ยวพ่อลูกน้องตาลไข่หอมก็ได้มานั่งก๋วยเตี๋ยวโยมจอดสองใบฮอตตั้งก็ได้กระตุกชิ้นได้กระตอนหมูอีเมฆดับได้ได้กระหงงอกครับว่าโหจอดอีเมฆมันเป็นยังมันได้กระหงงอกนี่เช่นประเดี๋ยวถึงรู้ว่าเออเปิดเขาได้กินของล้ำของดีเนี่ยประเด็นแม่อาจารย์ยุคเก้าสิบเลยแม่แดงแม่บัวขาวนั่นเก้าสิบเมื่อก่อนแม่อาจารย์นั่นเป็นนางงามฝางแม่อาจารย์นี่เป็นรองนางสาวเชียงใหม่ยกสมณกรก็ไปประกวดที่เมืองฝางแม่เราฝางแบบตอนนั้นนะแม่ไปประกวดแม่ไปอยู่ได้ที่หนึ่งแล้วอย่างการแม่เขียนหนังสือจ้างเพราะแม่ได้เขียนหนังสือพวกเราแม่คำวันโคนะรองลำหนึ่งขึ้นไปที่หนึ่งพวกไปประกวดนางสาวไทยโยกเจ้าของแม่ว่าโต๊ะหูก่อนลูกโต๊ะได้เกือบจะเป็นลูกนายอำเภอแล้วเนี่ยอย่างการตอนนั้นแม่ไปประกวดนางงามโยมอย่างการนายอำเภอมาชอบแม่มาจีบว่ะเลยแม่เป็นไรแม่เปิ้งใจเลยแม่เป็นเปิ้งใจไหมพี่น้อยต่างซีใหม่ไม่เหี่ยวพระรามสังโฆได้เนาะจะได้เป็นลูกพ่อหน้าต่างเต้าประเดี๋ยวก็แดงไปโอ้ยเนาะแต่ก็ดีในร่างนี้พ่อหน้าต่างมาได้เป็นด็อกเตอร์มาไปศาลแล้วอย่างการมีแปดคนก่อนมาจะมาว่าเป็นคนที่แปดเป็นคนล่าคนโยมแต่ก็ยังภูมิใจว่าเออบาร์เรียงพ่อพ่อตายนอนน้อยอยู่ยุ่งเย็นแปดขวบพ่อตายปัจจุบันเหลือก็แม่อยู่ตึงวานนี่แน่ถ้าอย่างรามดีเนี่ยก็ตรงนะเปิ้ลเอาไปส่งคนบ้านคนโยมเปิ้ลเก้าสิบบาร์เรียงที่สะโพกคนมาดีแล้วก็เตลมาได้นั่งล้อเข็นท็อปแท็บปัจจุบันโยมตานาผ้าก็ก่อนตู้บาร์เรียงแต่งห้องน้ำในชั้นบนชั้นลูกโฮมครัวมีโบสถ์ทั้งแม่ไปได้สุขสบายเฮาก็อยากให้คนได้กินของล้ำของดีนึกถึงพ่อเลี้ยงเฮามาน้อยเนี่ยโยมป้าอย่างล้ำอย่างดีจะไปนึกถึงบัวถึงแฟนถึงคนอื่นจ้ะนึกถึงพ่อถึงแม่ฮั่นสมาภาพไปแวะกับบ้านฮานโยมการบ้านฮานี่เป็นของกินพื้นบ้านโยมเฮ็ดมันต้องไปเอาซอกที่ไหนมันต้องไปป่วยให้หอมนะป่วยที่การบ้านฮาฮั่นสาวนาทีที่สามรีบกว่าโยมอย่างการแต่ต้องมีสตางค์หน่อยไปซื้อใหม่ๆที่400คนโลกคนโลดหนีกันโลดโลดเพราะว่าอย่างการมันแพงโตโอ้ซื้อมาเลยแม่ยะมันใหม่เนี่ยมันล้ำอย่างการถ้ามันใหม่นโยมก็ต่ำไม่มีหนุ่มสองเตรียมไว้โยมหน่อยต้องเอาแป้งมาเสียหน่อยนึ่งข้าวอุ่นต้มไปตอกไปโยมมาบางที่แม่ฮะเนื้อข้าวผลโลดแต่ต่างตักที่ตอกก็สังเกตคงทุบทุบคนพวกนี้มันล้ำมันแพงซื้อมาได้บ่แล้วอย่าซื้อตอนไหนตอนมันนิชาปากคนเกี้ยวหมดไปมันเหนียวเกี้ยวมาได้ข้าวกับมันล้ำได้ทุกไอ้ยังที่มันล้ำมันต้องใหม่ๆโยมเดี๋ยวมีโอกาสแม่อาจารย์อุบายมากทุเรียนคนโน้ก้าวสิบมากทุเรียนมากทุเรียนแม่แดงเชื่อว่าอาจารย์แกะ800ซื้อไปละตู้จะมาแก้ซื้อสูบก่อนเพิ่นซื้อเฮากินอย่างล้ำที่เพิ่นเฮากินแน่เพิ่นมักทุเรียนอยู่เฮาซื้อที่มันแพ็คใส่โฟมมันล้ำเพราะมันคายความสดไปละซื้อเป็นแก่ไปงาเพิ่นนายโยมไปกินที่ยวงเดี๋ยวเพิ่นก็กินมักยวงสองยวงนายโยมเหลือห้าหยังเอาแจกปี่แจกน้องโต๊ะมันถึงร้อยกินติ๊กๆปี่มันเออสูบมาง่ายเอาไว้เนาะก็นึกมาซื้อมื้อแม่ไม่อยากกินพ่อมีกระตุ้นกระตุ้นแม่มันได้กินยังอ่ะโยมถามว่าคือป้นกินเมื่อเป็นคนนี่ถ้าป้นตายก็ห้อยข้างเราแม่บ้างทุเรียนเหม็นตึ้งๆคนกลมแก้ไปใกล้
เนี่ยเมื่อเป็นโคนก็ได้กินของล้ำของดีแม่เฮาเลี้ยงเอามาเพื่อทุ่มเทเพื่อเราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นหนี้บุญคุณท่านเหลือเกินโลกนี้คุณโยมเพิ่นบอกว่าพ่อเข้าสอนในตึงบอกว่าแต่คำว่าแม่ในโยมเลี้ยงลูกเหมือนคนมีกรรมเป็นได้นะอาจารย์ลูกมันเลี้ยงได้ก็กายเต็มใจเลี้ยงมาได้โหเป็นได้เลี้ยงมาได้โยมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งอาตมาภาพอู้นี่มันจะว่าได้กระทบกระเทือนผู้ใดคนหนึ่งแต่เด็กอุดาหอนคำว่าแม่คำว่าพ่อเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดดวงใจวันนี้โยมพระเนี่ยเรื่องเจ้าพระอภัยพระอรหันต์มีที่พ่อที่แม่ลูกชั่วในอริยมรรคได้เพื่อขออภัยได้เสมอเรื่องนี้เกิดขึ้นจังหวัดหนึ่งเป็นรายการครอบครัวนิยมพ่อแม่แต่งงานกันมามีลูกสามคนคนเก่าเป็นพ่อใจคนที่สองเป็นแม่หญิงคนที่สามเป็นพ่อใจเป็นได้ล่ะอาจารย์แม่คุณโยมอยู่กับพ่อตอนนั้นฐานะพอมีกินมีใจโยมหลังจากนั้นมาคุณโยมเหมือนฟ้าพิโรธเป็นแดงกาแม่คุณโยมนอกพ่อมาเป็นลมตายก็เหลือก็แม่ต้องทำภาระเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงลูกสามคนเงินทองที่เคยมีคุณโยมแม่ก็มาใจส่งลูกทำเงินหมดจนละเงินก้อนหนึ่งแม่ก็เลยเปิดเป็นร้านค้าขายของจำก็ส่งลูกทั้งสามคนเรียนให้จบพี่คนเขาคนว่าใจโยมเรียนจบปุ๊บโยมต้องเป็นคนหล่อพอดๆไปป้าใส่แฟนดีเป็นเจ้าของร้านทองเลยแต่งงานเป็นเจ้าของร้านทองไปถ้าคนที่สองเนาะเป็นไม่มีคุณโยมอันนี้เป็นได้ก็เป็นแม่หญิงคนนี้คุณโยมโชคดีไปได้ผัวเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ไปอยู่กับแฟนเปิ้นบ้านดูแลโอ้ฮะเหลือโคนน้อยเหลือโคนน้องหน้าเป็นพ่อใจอยู่ที่บ้านอยู่กับแม่บ้านเรือนเก่าเป็นไทยของชำอยู่ๆกับแม่มันก็มีความสุขดีแต่เมื่อแต่งงานมาอยู่บ้านโยมเปลี่ยนเหตุการณ์ในบ้านเปลี่ยนแปลงหมดเลยเปลี่ยนแปลงแต่ได้ก็เพราะลูกสะใภ้ก็มาอยู่ในบ้านคุณโยมเพราะว่าลูกสะใภ้ก็แม่ผัวก็ต้องหลัวก็น่าผ่านบริการนี่ผมนี่ลูกสะพายนี่ก็พอดีนะโยมเป็นไงครับไปอยู่มาเปลี่ยนระบบในบ้านบนโยมแม่ก็ห้ามลูกถึง3คนทรัพย์สินเงินทองที่มีก็หวังว่าเป็นห่วงลูกพอลูกไปแล้วจะน้อยเนื้อต่ำใจกว่าเออคนนั้นน้ำคนนี้น้อยก็เลยแบ่งที่ดินที่บ้านอยู่เรียบร้อยฝันให้เขาฝันที่พี่คนที่สองและน้องคนแรกแบ่งไปบนโยมแม่ก็เลยอยู่แต่น้องล่างพาเขาบ้านแต่งงานมาแล้วโยมแม่โยมหลังจากที่ลูกสะใภ้เข้ามาเปลี่ยนระบบในบ้านเป็นไงครับแม่เคยสุขสบายกลายเป็นคนใจซักตึงเสื้อตึงผ้าตึงของลูกชายตึงของลูกสะใภ้นึ่งข้าวเป่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างทำหมดโยมต้องตื่นก่อนลูกตีสี่ลูกมาเตรียมกับข้าวกับแกงลูกกับลูกสะใภ้เราวันนั้นมีระวังก็ดีปัดเท่าแต่งแต่ด้วยแต่หลวงใส่แม่นะลูกสะใภ้เนี่ยที่จริงต้องเป็นหน้าที่แกเก็บทำหลอกลวงมากระลงเมียด่าแม่ด้วยต่างหากแม่ยอมทนเพื่อห้ามลูกผลลูกผิดก็เมียจะเป็นได้โอ้ดาวโยมมีครั้งที่ใหญ่ไปกว่านั้นโยมแม่ยอมตังไปจ่ายซื้อข้าวซื้อของให้ลูกสะพ้ายเป็นคนจดว่าแม่ห้องแง่กินตังที่ไปจ่ายทุกวันเปลี่ยนระบบใหม่สร้างอาหารที่โตมากินแม่เนี่ยต้องไปต้องซื้อกินคนเดียวอันตังแม่วันเท่าไรสาวบาทโหแล้วเขาต้องกินอาหารที่โตเพื่อมาส่งเขาซาปากกระปอยังโยมดีอยู่แม่ก็ตึงปากอย่างโอ้เราโยมมีวันหนึ่งแม่ท้อแท้เลยนายอย่างกาโยมเดินไปตามกลมหนีโอ๊ดเอาวะซอกแบกินไปเพราะซอกติดกระทองฝันจะของบริโยมร้านค้าขายของช่างผลโยกอีกบนแรกก็ผัวก็ลูกแรกก็เมียมันนะขับมาดูแลค้าขายขับไฮไปหมดแม่ก็อยู่ในระบบที่เข้าใจวันละสามบาทแม่อดเอาโยมวันนั้นแม่ก็โทษใจแม่ก็เลยไปหาลูกชายที่เป็นเจ้าของร้านทองเป็นท่านจังโยมลูกชายคนนี้โอ้มันตึงสนใจแม่เนี่ยเข้าไปพบโยมแม่มันบ่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมเนาะแต่งตัวซ่อมๆมีเพชรมีพลอยก็โยมไปยืนจ้องผมให้ย่อหนุ่มเสื้อเก่าหมอนก็ไปบนอ่อนแน่ละเดี๋ยวลูกใจเขาเงยหนังปกาไก่ก้อนเงยผ้าเสื่อมเงยทองมันยีลูกสบายไปนั้นหันแม่ผัวแม่แต่งตัวสองสองอายเป็นบุญตักใส่เตียวเข้าห้องเนี่ยโยมแม่ยื้อส่องมาลูกอีกคนใจบอกคุณผู้ชายคะคุณผู้ชายคะแม่คุณผู้ชายมาเที่ยวหาเออรอรออยู่ข้างนอกเลยฉันส่องทองเสร็จจะจอกไปหาสาวนาทีก็เหี่ยวชั่วโมงก็เหี่ยวมันก็บอกมาโยมแม่ก็เลยซื้อส้มมาสามสี่แก้วแบ่งฝากลูกกำลังจะยื่นฝากคนใจมีลูกตะไคร้เลยไม่ต้องมาบ้านเรามีเยอะแล้วไม่ต้องการให้แม่ไปกินเถอะแม่น้อยจะยอมเดินติวจะดูส้มไปบ้านลูกหลายลูกคนที่สองที่ได้โผล่เป็นข้าราชการยอมลูกแม่ลูกไม่มีคนไหนหลังห้ามแม่มาบ้านโดยไม่ได้รับพระราชการพ่ออย่างแค่ผู้ใหญ่ข้าราชการคนมานับเอามาขายแม่ถ้าประจำเป็นจะไปมา
โยมแม่กั้นหายใจลึกๆแล้วเดินออกจากบ้านลูกผู้หญิงคนนี้มาโยมเอ้ยวันนั้นเหมือนฟันที่แม่ร้อยเนื้อตามใจภายหูเลยแล้วในใจของแม่นั้นตุ้งเป็นใดทุกคนต่างที่ชมว่ามึงโชคดีได้มีลูกเป็นข้าราชการมีลูกเป็นเจ้าของร้านทองมึงจะได้สุขสบายแต่ที่แท้จริงทุกขนาดโยมปิ๊กไปบ้านโยมถูกลูกสบายกับลูกใจและซับปกใจหลงคนใจมีวันหนึ่งโยมมืดมืดฟ้ามัวฝนโยมแมลงหาสองคนผมแย่มากกับไปกินข้าวข้างนอกและแม่อยู่ร้านวันนั้นโยมฝนตกฟ้าซึ้งฟ้าห้องลุ่มๆระหนักมีวัยรุ่นสองคนขี่รถเครื่องเก่าๆมาจอดหน้าร้านแล้วมาขอซื้อบุหรี่โยมป้าโกระแม่คุณโยมก็หยิบบุหรี่ให้เขาไปนอกน้ำมันตามแบงค์ร้อยให้โยมแม่ไปทอนตามป้าโกระโยมมันมืดสุรุ่งสุรุ่งไปกับหาไอ้ขโมยสองคนไอ้วัยรุ่นสองคนยกโป้บุหรี่กล่องใหม่ๆโยมมันมีกล่องมันมีได้หลายอันเนาะยกใส่รอบบึ้งรอบแม่โอ้ยบ้าตั้งทอนสักครั้งโยมพวกตะโกนเด็กก็เหี่ยวหารู้มากไอ้วัยรุ่นสองคนนั้นรับลังบุรีใหม่ไปสองคนผมเมียปิ้งมาถึงปุ๊บโยมก็มาว่าแม่เก็บข้าวเก็บผัวอีเมียมาเป้านั้นกล้องบุรีใหม่เขาสั่งมาเนี่ยจะไปเก็บซะหน่อยมันหายไปไหนเนี่ยพอเลยโยมตึ้งหัวตึ้งเมียนลุ่มด่าผมแม่ว่าแม่เนี่ยเอาบุรีไปขายแล้วตักไปใช้ไปเล่นไม่ก่อนแม่ว่าแม่ไม่ได้ทำมาตั้งกล้าดิ้นโยมไล่อยู่แม่ไปห้องพักมาเดี๋ยวนี้ฝนตกว่าห้องของแม่สอนเราเครื่องประโยคเปลี่ยนล็อกซอกแซกโยไปนั่งอยู่โรงพักแม่น้ำตาไหลคอเบาตำรวจคนที่เป็นคนพิจารณาคดีคุณโยบอกว่าขอเต้าจะเรียกไปก็เยี่ยมจะไปเยี่ยมแม่ดูบ้านเท่าแล้วมันมาได้เรื่องมาได้ความว่าวันนี้ต้องเอาเรื่องมือได้เนี่ยมันกลับกินยกกินกับหลงกับเต้าวันนี้นี่ดาวแม่โยคุณตำรวจรถบรรดาประกาศบุรีนี่มันจะได้ลางหนึ่งตอนนั้นได้ประมาณ2-300โยมก็เลยยกเงินเดือนตัวเขาแล้วจ่ายแต่เอ้าสู่เขาก็จ่ายแต่แล้วมันต้องไปดูแม่ละแม่โยมภาพโยมแล้วก็บึ้งแล้วก็เอาโถงเนี่ยปิ๊กไปบ้านแม่โยมก็กวาดเตี้ยวจากสถานีนี่ตำรวจโยมฝนตกเปียกล้ำซอกแซกโยมไปถึงแม่บ้านโยมมันก็จะสาบหุ่มเห็นภาพสลดใจขึ้นอย่างไรโยมเสื้อผ้าต่างๆของแม่ให้บดเนี่ยเบอร์แน่ปักประตูบ้านโยมบ้านเป็นสองชั้นนะโยมให้บดให้เบอร์ประตูทั้งหน้าปิดเร็วไปโยมป้าหูสามีหูพ่อหูพ่อเขาเนี่ยเที่ยงแตกกระจกแตกโยมเข้าตามากอดให้โฮ้ไงสามีดูโยมไปยังลูกโดนฝนเปียกเอาเอื้อมือไปเก็บเสื้อผ้าที่ตกกระจุยกระจายลูกแต่กับลูกสบายโยมไล่แม่ฟังเอาเสื้อผ้าฟังเบอร์ฟังเบอร์โยมแม่ก้มเก็บไม้นั่นแต่เร็วพอบ้านโยมอะไรโอ้เป็นตับเป็นเบนเนี่ยกูเนี่ยกับลูกโยมแม่เก็บเสื้อผ้าได้ใส่ถุงเสื้อผ้าแล้วหูสามีกอดหน้าอกเดินไปเหมือนตะโกนตายซากโยมอ่ะพอไปตายระดับแน่มุ้ยจะไปอยู่ที่ไหนรถกระบะสีน้ำเงินมาจอดโยมเป็นหัวใจอายุประมาณ40ปีเห็นคนเฒ่าไม่ยิงเดินข้างตามคนเดียวมาขับมาขืนเปิดกระจกลงย้ายจะไปไหนอย่าไม่รู้อย่าไม่รู้ว่าอย่าจะไปไหนมาขึ้นรถไปกับผมก่อนโยมขึ้นมาโยมเสียงฝนต้องปกปักปกปักกับสิ่งนั้นตาของแม่ลายวายุทธโยมพอใจคนนั้นกับเราย้ายจะไปไหนย้ายของผมนะยายจะไปที่วัดหนึ่งลูกหลานพันธุ์นี้บอกให้เดี๋ยวถึงแม่จะบอกให้ไปถึงวัดโยมวัดนี้สมัยก่อนโยมแม่เพิ่นมีเงินมีคำกระป๋องเพิ่นไปเป็นกระป๋องสร้างซุ้มประตูโยมแล้วเพิ่นไปหาโป๊ะประวันนุ่มจอดตรงนี้ล่ะแม่ขอบคุณมากนะแม่จะมาพึ่งพาอาศัยบริบูรณ์วัดนี้เมื่อก่อนแม่มาเป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูที่นี่มาเขาก็งั่งงงงั่งตีลูกโยมเจ้าบ้านเพิ่นฟ้องประจายเรื่องว่าขโมยกระโจนกันหล่นมาปอกไปมีถึงไม่จงไม่ขี้โอ้เป็นคุณยายหอมลำซองส่อเสื้อผ้านี้โยมล็อกก๊อกก่อยหอบตึงผูกหัวยายเข้าไปโอ้เจ้าบ้านจับแล้วคุณยายยายมาทำไมดึกดึกเกินเกินแม่บอกปีปันสักกับมาลูกไล่แม่บอกว่าแม่อยากจะมาขอพึ่งใบบุญเท่านั้นคำว่าแม่โยมแม่บอกเคยทำลายลูกแต่ลูกทำลายแม่ได้แม่ไปอยู่ที่วัดนะโยมแม่ชงไม่ชี้ว่าเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะโยมกินข้าวกินยาเมื่อยแตกเมื่อยแตกโยมจนแม่หายดีวันที่แม่ไปอยู่วัดโยมจนแม่ใกล้จะตายมาหาหน้าลูกสักนิ้วแม่รอคอยลูกคนไหนจะมายื่นส่งบอกผมมีเลยโยมจนวันที่แม่ใกล้ตายโยมแม่ได้เขียนจดหมายฝากแม่ชี้แล้วว่าถ้าฉันตายไปฉันก็ฝากจดหมายให้ลูกฉันนะ
ขามีสามคนมีใครบ้างก็เล่าไม่ทีคนเดียวคนอื่นก็ต้องเล่าก็นอนในห้องไม่ทีไม่ทีในห้องโอ้ยายเป็นคนดีจริงๆถ้าฉันตัวลูกจะทำนี้ฉันจะแจ้งความจับเอาพวกหัวโตเลยแต่นี่แม่กับไม่ทำอะไรลูกเลยเหรอไม่ทำอะไรทุกอย่างให้อภัยเสมอถ้าขอมาวันงานศพฉันอย่าลืมจดหมายให้ให้นะโยมแม่นอนตายสิ้นลมหายใจในวัดโยมทิ้งจดหมายฝากแม่ชีไว้วันที่ตายลูกสามคนมางานศพโยมแม่ชีก็เลยยื่นจดหมายให้ดูแม่ก็โยมเขียนในจดหมายฝากถึงลูกสามคนโยมเจ้าของร้านทองได้ผัวข้าราชการเป็นเจ้าของร้านค้าและของชำโยมมาถึงเต่งตัวพระต้องเต็มพลอยแหวนทองนาฬิกาอย่างดีในงานศพแม่แม่ชีก็ได้เกิดจดหมายยื่นต่อหน้าพวกเธอดูเสื้อที่และสิ่งที่แม่พวกเธอฝากให้โยมถ้าเป็นกำเบอว่าจดหมายก้องในจดหมายก้องในโยมพี่ชายจนโตมันก็มานั่งเปิดสามพี่น้องเปิดพอเปิดอ่านพอในจดหมายก้องมันเป็นก้องพระเจ้าสอนโลกโยมแม่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่โอสิกรรมลูกหมดแม่มาถือกรรมถือเวรกับลูกของแม่แล้วลูกจำไม่ได้ว่าแม่คือพระในบ้านแม่เนี่ยจากลูกไปแล้วแต่ความดีของแม่คงอยู่ในใจลูกเสมอนะแม่เขียนเป็นคำกลอนโยมก็เป็นคนไทยโยมก็เลยแต่งสอนลูกเพิ่นบอกว่าพ่อแม่ก็แก่เฒ่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพองผ่านเพียงเสี้ยววันของคืนวันยันยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมีทนทานยอมราวรานสลายไปขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฟังมีหรือวางอยู่นานใดวันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝังไว้ให้วางตายโยมเสียใจว่าฉันทำกับแม่ฉันจะตายโยมพี่ชายคนเก่าโยมเจ้าของร้านทองตอนถึง2ปีแล้วโยมเกิดจนเข้ามาป้นโยมสุแม่ตะโยมถูกปาดคอตายในห้องร้านทองคนที่2ได้เป็นข้าราชการประสบอุบัติเหตุรถตกดงลงเหวโยมตายทําให้รถเลยส่วนคนที่3เจ้าของร้านชำกับเมียเป็นนายโยมไฟไหม้วอดทั้งหมดเกือบไม่ได้สักอย่างเลยสักตัวอย่างเดียวนอกนั้นไหม้ไปกองไฟหมดโยมภัยที่มีพ่อมีแม่จะไปเรียกกับเพิ่นได้ค่ะพ่อแม่อาจเฮืออภัยลูกใดแต่เจ้ากรรมในเวรมันเกินเฮืออภัยเพราะฉะนั้นจงระวังอยู่กับพ่อแม่มันอยู่กับกองไฟมีคุณแล้วก็มีโทษโยมมีคุณภัยอุปถัมภ์อุปถัมภ์เลี้ยงดูจะมีแต่เจริญรุ่งเรืองและไปกระทำอยู่ดูสามโคนโยมมีอันเป็นไปหมดเลยประตูประเสียนวันนี้โยมน้องคนจัดงานวันแม่ที่นี่ธรรมภาพอยากฝากญาติโยมทั้งหลายว่าเรามีแม่เราเหมือนมีพระอยู่ในบ้านเรามีบุคคลที่ดีที่สุดในโลกเช่นนี้เราหาเนี่ยพอเจอแล้วโยมพรุ่งนี้ก็ไปกราบแทบเท้าเปิ้นไปกราบตามเปิ้นนำดอกมะลิไปไหว้เปิ้นโยมสิบนิ้วเฮามันต้องมีข้าวมีของอย่างเฮามีเงินนะเราจะซื้ออย่างก็ได้ไปไหว้กราบเปิ้นโยมเปิ้นก็จะดีอย่างที่สุดแล้วแต่เรามีกินมีใจร้อนหนามตามสร้างเปิ้นชอบอย่างเปิ้นมักอย่างก็ได้อย่างซื้อไปฝันเปิ้นฟังโยมได้โยมเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองมันมีวันตกต่ำอย่างแน่นอนนี่คือคุณค่าของคำว่าวันแม่ที่อาจารย์นำมาเทศในวันนี้คุณโยมโอ้เหลียวในกาบประจันหนึ่งชั่วโมงนะโยมเนาะโยมมาโพสต์ว่าโอ้เนี่ยอาจารย์ฟังอันนี้มันถึงขวัญแต่ข้าเจ้าค่อยฟังอย่างนี้ใดบ้านเจ้าตีแห่ถึงเจ็ดโมงไกลไปฟังที่ตื่น FM 101นะโยมเนาะก็จะได้ยินเสียงอาจารย์ทุกเจ้าโยมเนาะถ้าว่าปัตตานจริงๆไปฟังตื่นเก้าสุขโยมว่าพระท่านเจ้าโดยสเต็ปวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลาไป2ถึงไป3โมงญาติโยมสามารถรับฟังได้ถ้าวิทยุอีกเมฆขึ้นมาหนีฟังผ่าน Google ได้โยมเข้าที่มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตฟังจากมือถือได้เลยพิมพ์คำว่าฟังธรรมะออนไลน์
7232ยอมจำไม่ใช่บอกได้โอยนะรหัสมันฟังธรรมะออนไลน์7232หรือว่าฟังธรรมะออนไลน์วัดธรรมอิยมสามารถคลิกเข้าไปฟังได้เลยตามเวลาที่อาจารย์เทศน์เนี่ยมันจะออกที่มือถือโยมอยู่ในโลกอยู่ต่างประเทศทั่วโลกสามารถรับฟังได้วันนี้จึงขอฝากธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ใครที่มีแม่หรือรับคนเยอะๆอยากไปทำลายน้ำใจท่านถ้าโยมทำได้โยมจะมีแต่วันแต่จะเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำของวันนี้กระผมจะมาพระขอโปรดนาสาธุกับคณะสงฆ์อำเภอแม่แตงนำโดยพระครูกัลยาณวัฒนสุนทรพร้อมกับด้วยท่านพระครูพิสารธรรมวงศ์พร้อมกับด้วยท่านพระครูนันทาเจติยาภิบาลพร้อมกับด้วยเจ้าวาดทุกวัดในอำเภอแม่แตงคณะสงฆ์ที่สุสานมณีและพ่อแม่อัศทานาบุญญาโยมต่างหลายโดยเฉพาะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้คุณโยมนัทธาธิดาไทยเจริญพระยาท่านนำเมืองแม่แตงมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายกพิเชษฐ์ขันธรสท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แตงโยมแม่กิ่งการในเชียงใหม่คุณโยมเดินเต็มดวงในเชียงใหม่พร้อมด้วยญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาฟังเทศฟังธรรมในโครงการธรรมทูตสัญจรณที่วัดภูดินแห่งนี้ก็หวังว่าน้ำธรรมคำสอนที่อาจารย์นำมาเทศเกี่ยวกับพระคุณแม่อันใดดีของฝากให้ลงใจญาติโยมนำไปสอนจิตสอนใจเพื่อปิดกระหังเน่นักอันไหนที่เหมาะสมประควรญาติโยมมาทิ้งกับฝากอะไรไปอย่าได้นำไปใส่ใจเพราะการเทศต้องมีทั้งน้ำและเนื้อถ้ามีแต่เนื้อโยมก็จะใกล้ถ้าลับแต่ถ้ามีน้ำเติมกระทำให้ฟังคล่องฟังง่ายมีการติดตึงในดวงใจเสมอวันนี้จึงขอโมทนาสาธุขออ้างอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะได้นำกล่าวบุญกล่าวกุศลในค่ำคืนนี้มาปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มไฟคือสมณศรัทธาและศรัทธาเบื่อไม่แตกทุกปู่ทุกคนนั้นปราศจากโรคภัยไก่ใจเวรประกอบไปด้วยเจตุรพิธพรชัยอันมีอายุวันนะสุขาภรปฏิภาณธนสันสมบัติธรรมสารสมบัติเหมือนกับทุกท่านทุกคนรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาหันว่าพอสมควรเกเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มี